สวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับพี่แชมป์ครับสวัสดีครับวัยรุ่นสยามขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหมฮะโอ้โหทำไมมีกันแค่นี้อ่ะวัยรุ่นสยามวันนี้ต้องบอกว่านอกจากความพิเศษของเราเราจะเห็นการรวบรวมค่ายของศิลปินแล้วมีโชว์พิเศษแล้วนะครับความพิเศษของเราในวันนี้อีกหนึ่งเรื่องครับนั่นคือการที่สองค่ายยักษ์ใหญ่ครับนั่นคือ L4 Entertainment จำกัดนะครับและก็บริษัท Max 14จำกัดนั่นเองวันนี้เนี่ยเขาจะมารวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆครับโอ๊ตครับซึ่งต้องบอกว่าวันนี้นะอย่างที่เราบอกไปว่าวันนี้เราแบบมีกองทัพศิลปินนะเยอะมากเยอะมากใช่นะวันนี้คือตอนนี้คือกำลังสแตนบายอยู่แล้วเรนนี่เลยเห็นไหมฮะว่านี่เรามีการเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้ววันนี้คือต้องบอกว่าเราจะมีโชว์ชุดใหญ่ครับถูกต้องนอกจากความน่ารักความสดใสของน้องๆแล้วเนี่ยเรายังมีเราจะเปลี่ยนเวทีตรงนี้ลานน้ำพุของเราตรงนี้ให้ลุกเป็นไฟถูกต้องเพราะว่าศิลปินนะครับในค่ายของ Max 14 Entertainment ของเรานี่ก็ต้องบอกว่ามาแบบเดือดเลยทีเดียวทำไมฮะโอ้โหวงร็อกก็มาร็อกเจ้าของบทเพลงฮิต100ล้านวิวรวมกันอยู่ที่ค่ายนี้หมดแล้วโอ้ my god วันนี้ต้องบอกว่าครับการรวมตัวครั้งยิ่งใหญ่ใช้คำนี้เลยดีกว่าครับอย่างที่เราบอกไปอะไรนะเพลงอะไรนะ100ล้านวิวใช่มั้ยเอางี้ผมขออุบไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่านักร้องของเราเนี่ยก็เป็นเครือในเครือของผู้บริหารค่ายของเราด้วยเออจริงเหรอจริงครับเอาล่ะสนุกสนานแน่นอนครับถูกต้องครับนะฮะในช่วงนี้ครับต้องบอกว่านะครับก่อนที่เราจะพบความสนุกสนานนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาพบกับผู้บริหารทั้งสองบริษัทดีเลยดีเลยครับผมแรกขออนุญาตเรียนเชิญครับคุณเตอร์ก้าวดีกัญจาลึกครับกรรมการผู้จัดการผู้จัดละครนะครับแล้วก็คุณมินวรันรักพรปวีวรกุลกรรมการผู้จัดการและพระราชศิลปินบริษัท M4 Entertainment ครับขอเสียงปรบมือด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับครั้งหนึ่งครับสวัสดีอย่างเป็นทางการครับและยังไม่หมดแต่พี่เท่านั้นนะฮะขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับพี่เวสป้าอิทธิพลเสนีวงศ์ณอยุธยากรรมการผู้บริหารและผู้จัดการครับบริษัท Max 14 Entertainment ด้วยนะครับและนอกจากนั้นครับวันนี้เรายังได้รับเกียรตินะฮะจากพี่โฟนเซเว่นเดย์เคซี่ครับซึ่งรับหน้าที่เป็นตำแหน่งนะฮะ Executive Producer ด้วยนะครับที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเราบนเวทีพี่โฟนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวรอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมโอเคโอเคมาครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยก่อนจริงๆแล้วต้องบอกว่าตำแหน่ง Executive Producer ของเรายังมีอีกหนึ่งท่านนั่นคือคุณปาโมทวิเลปนะครับผมเมื่อวานคุณร้องเพลงของเขาถูกต้องโอ้โหคุณร้องเก่งมากพี่เวสป้าโอ๊ตร้องเพลงเก่งมากฮะครับเดี๋ยวฝากตัวได้เลยแล้วกันนะครับผมฝากตัวได้เลยครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาการพูดคุยกันหน่อยแล้วกันครับผมสบายสบายชิว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 หน่อยกับบรรยากาศที่สวยเนี่ยโอ๊ตจัดไปก่อนเลยฮะนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะว่าสำหรับธุรกิจที่เป็นแมกเนตเนี่ยอันนี้ขออนุญาตสอบถามพี่เติร์นแล้วก็พี่มินละกันนะครับว่าธุรกิจที่เป็นแมกเนตสำคัญของทาง M4 Entertainment เนี่ยทำอะไรยังไงบ้างครับพี่เติร์นครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินะครับรอบนี้ถือว่าเป็นทางการนะเมื่อสักครู่นี่เราเป็นน้ำจิ้มต้องบอกก่อนว่าแมกเนตหรือว่าจุดแข็งของ M4 Entertainment เนี่ยเราถนัดในเรื่องการผลิตซีรีส์ที่มีกลิ่นอายความเป็นละครนะครับซึ่งหลายๆเรื่องที่เราทำเนี่ยก็ถูกอกถูกใจแฟนๆไม่ทราบว่าในที่นี้มีใครดูซีรีส์ของ M4 บ้างครับทำแต่ซีรีส์ฮะแฟนคลับอยู่ไหนเอ่ยไหนใครแฟนคลับตีนเต็มใจของมึงหน่อยแล้วขออีกเรื่องไอ้หลงไหนไอ้เจ๊ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนนะครับก็อย่างที่บอกฮะเราจุดแข็งของเราคือการผลิตซีรีส์ที่มีกลิ่นอายความเป็นละครครับผมจังหวะที่เรานำเสนอเนี่ยจะสนุกสนานแล้วก็มีหลากหลายรสชาติครับครับผมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่มินอีกหนึ่งได้จัดไปพี่มินครับในมุมมองของพี่มินนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นศิลป์เป็นผลงานเพลงนะครับแล้วก็งานดนตรีพี่มินมีความคิดเห็นยังไงกับเขาเรียกว่าเป็นแมทเด็ดสำคัญของทางฝ่ายผลงานเพลงครับพี่มินครับคำถามแบบงงมากเลยนะคะงงใช่ไหมฮะก็คือจริงๆแล้วค่ะคือมิ้นเนี่ยก็จะดูด้านเพลงเป็นหลักครับก็คือมิ้นเนี่ยก็เอาประสบการณ์จากที่ตัวเองมีและได้ไปสะสมมาจากประเทศเกาหลีเนี่ยแหละมาถ่ายทอดให้น้องๆอีกต่อหนึ่งแล้วกันเนาะมันมีทั้ง
บางข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะเราก็พยายามมาปรับใช้ให้เข้ากับประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็พัฒนาน้องๆในประเทศไทยให้เก่งยิ่งขึ้นค่ะเรียกได้ว่านะครับนอกจากจะเป็นผู้จัดผู้บริหารแล้วนะครับยังมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นแบบคุณครูเป็นทีเชอร์เป็นคุณครูสอนด้วยคุณครูสอนความรู้น้องๆอะไรนะเป็นพี่โหดในเป็นพี่โหดด้วยเป็นพี่ว้างด้วยเหรอฮะอันนี้โหดจริงอันนี้โดนเจอมากับตัวแล้วนะโดนเจอมาแล้วใช่ไหมนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าโหดแต่น่ารักเออครับผมนี่ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางเอ็มโฟถูกต้องแต่ตอนนี้ฮะเรามีอีกหนึ่งศิลปินครับที่เมื่อกี้ผมเกริ่นเอาไว้ว่าเป็น Executive Producer นั่นเองครับครับผมเขามาถึงแล้วด้วยพี่พูดพี่เลยมานะเชิญครับสวัสดีครับเรนเชิญครับสวัสดีครับผมโอ้โหสวัสดีครับเรนเชิญครับมาเชิญท่านนี้คุณพี่ท่านเชิญท่านนี้เชิญตีขาหักเลยโอเคขาหักเลยนี่แหละฮะที่ผมบอกเอาไว้ครับว่า Max 14 Entertainment เป็นค่ายน้องใหม่แต่ถ้าสมมติเกิดว่าเราเห็นโฉมหน้าของผู้บริหารทั้ง3ท่านที่อยู่บนเวทีแห่งนี้ต้องบอกครับว่าไม่มีคำว่าน้องใหม่ต่อไปแล้วด้วยประสบการณ์ทำงานอย่างพี่เวสป้าเอ่ยแต่งเพลงให้กับนักร้องที่ดังมากของประเทศไทยเยอะแยะมากมายครับผมนะฮะรวมทั้งพี่โมนของเรานะครับเป็นผู้ชายรูปหล่อเตะบอลเก่งนะฮะร้องเพลงเพราะนะครับพี่โบนี่ก็เป็นนักร้องวงร็อกที่ถ้ามีการจับรางวัลในงานปาร์ตี้วงเขาถืออันดับต้นๆถูกต้องได้ทองเอ่ยได้เงินเอ่ยรางวัลใหญ่ตลอดแล้วก็เป็นวงร็อกที่ร้องแบบวงนี้อ่ะจะมีความน่ารักในสไตล์ของเขาต้องที่สุดงั้นเดี๋ยวตอนนี้ครับต้องขอถามพี่เวสป้าในฐานะของเป็นผู้บริหารค่ายก่อนแล้วกันครับพี่เวสป้าครับวันนี้เรามาเป็นผู้บริหารค่ายแล้วครับผมอยากทราบว่า Max 14 Entertainment มีที่มาที่ไปยังไงครับผมครับจริงๆแล้วศิลปินและโปรดิวเซอร์ยุค90เนี่ยเราก็ยังรวมตัวสร้างสรรค์ผลงานกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเนี่ยปราโมทเห็นมั้ยเพลง Move On แคคาดี้ Move On นะครับMove on ครับ Move on ครับแล้วก็เราก็ยังมีพันวรการยังมีศิลปินพี่เอ็มนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านที่อยู่ในกลุ่มนะครับเราก็ยังสร้างสรรค์ผลงานกันเสมอและตอนนี้เรามาจอยกันนะครับในการสร้าง Max 14ขึ้นมาซึ่งส่งเสริมเด็กรุ่นใหม่ไปด้วยนะทำเพลงให้กับเด็กรุ่นใหม่อีกหลายๆคนเพราะว่าถึงเราจะเป็นรุ่นก่อนแต่เราก็อยากมีสัมพันธ์กับวัยรุ่นอยู่นะฮะแล้วที่มาที่ไปอะครับของค่าย Max 14ที่เวสป้ามีที่มาที่ไปยังไงครับครับที่มาที่ไปก็คือเราก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากWellgate Distribution นะครับขอบคุณให้ Wellgate หน่อยครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณเห็นตามร้านขายยาเลยที่ทำMaxwell นะครับแล้วก็เราก็จะนอกจากที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานเพลงแล้วเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆออกมาด้วยเรียกได้ว่านอกจากว่าเราจะมอบความสุขด้วยเสียงเพลงแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดูแลสุขภาพให้กับผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวตอนนี้ต้องมาถาม Executive Producer ของเราทั้งสองท่านก่อนละกันครับผมพี่โมดจากที่เราเป็นนักร้องวันนี้เราผันตัวเองมาเป็น Executive Producer มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่โมดครับก็คือตอนนี้เราก็ต้องคิดที่กว้างขึ้นแล้วก็มองให้ทันสมัยแล้วก็เอาภาพเก่ากับภาพใหม่ๆมารวมกันแล้วก็การแต่งเพลงเราก็ต้องขึ้นสกอร์ให้ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วยแนะนำน้องๆพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นการแนะนำแชร์ประสบการณ์ใหม่ๆเว้ยเป็นคนพวกตีกรอบเพลงครับพวกเขียนเพลงเงี้ยตีกรอบเพลงอะไรแล้วก็ดนตรีก็เพิ่มเข้าไปหน่อยให้ทันสมัยครับปรับให้เข้ากับยุคนี้ครับผมส่วนพี่บอสล่ะครับพี่บอสครับเราต้องมีการรับมือยังไงบ้างกับการเป็น Executive Producer ของผมหลักๆเลยก็คือส่วนใหญ่อยากจะเอาประสบการณ์ที่ตัวเองเคยผ่านครับงานมาประมาณกว่าครับผมก็คืออย่างผมเองเนี่ยก็คือทำเองทั้งเป็นศิลปินที่แบบอิสระด้วยแล้วก็เคยมีสังกัดค่ายมาก่อนด้วยแล้วก็คือแบบใช้ประสบการณ์พวกนี้มาแนะนำกับศิลปินน้องๆที่จะมาอยู่ในสังกัดเนี่ยครับผมก็ใช้ความแบบมีพี่ๆที่นักเขียนเพลงเนี่ยดับหนึ่งอยู่แล้วครับแล้วผมก็อาศัยที่ว่าเราพยายามเข้าใจในวัยรุ่นใหม่ๆอย่างพวกวงดนตรีพวกนี้ครับผมก็คือครับผมจะมาทางด้านนี้แล้วก็เข้าใจคือพยายามจูนปรับให้กับเข้ากับการทำงานแบบมีระบบค่ายด้วยแล้วก็เขาอาจจะเคยอิสระมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับผมพยายามให้มันเอาตรงเนี้ยมาใช้ครับผมนี่งั้นผมอยากรู้ครับในฐานะที่ตอนนี้เนี่ยเรามีเยาวชนเจนใหม่อยู่ที่สยามตรงนี้เยอะมากถ้าสมมุติเกิดว่าน้องๆที่อยู่ตรงนี้อ
อยากจะอยู่ทั้งสองค่ายต้องมีวิธีการในการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างทั้ง L4 แล้วก็ Max 14ด้วยอ่ะเชิญเลยครับเริ่มจากทั้ง L4 ก่อนก็ได้ครับเชิญครับก็จริงๆอย่างที่พี่บิ๊นบอกไว้สักครู่ครับบอกไว้สักครู่นะครับจริงๆนี่การมารวมตัวในครั้งนี้ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าต่างฝ่ายต่างขนาดในเพลงคนละรูปแบบคนที่สนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยบอกเลยว่าใครอยากมาอยู่กับครูสุดโหดนะฮะที่ผ่านประสบการณ์เดบิวต์มาจากประเทศเกาหลีแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามาทางนี้ได้เลยครับเราก็จะพัฒนานะฮะสกิลในทุกด้านให้กับน้องๆครับครับผมและทางพี่เวสป้าเลยครับก็ต่อไปศิลปินไทยก็มีที่ที่จะเพาะบ่มนะครับส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์กันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแม็กโปรทีนะครับหรือว่าทางด้านแม็กเอ็นโฟนะครับครับซึ่งเราจะส่งเสริมเต็มที่ใครที่คิดว่ามีความสามารถหรือใครมีเพื่อนมีน้องมีญาติที่มีความสามารถส่งผลงานเข้ามาได้เลยนะครับติดตามที่2ค่ายนี้ได้เลยครับนี่ขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมฮะนิดนึงนะฮะจะเหลือสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้เนี่ยที่เรามาประกาศเราร่วมมือกันแล้วครับน้องๆที่ชอบไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็แล้วแต่เราทั้งสองท่านพร้อมยินดีและพร้อมสนับสนุนไปด้วยกันครับโอ้โหปรบมือดังๆหนึ่งทีไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับและความพิเศษยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะว่าวันนี้เรามี VTR นะฮะผลงานของทาง L4 Entertainment และก็ Max 14ให้ทุกท่านได้ชมกันด้วยเพราะหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะทาง Max 14 Entertainment ของเราเนี่ยมีศิลปินไหนบ้างมีใครบ้างรวมทั้งผลงานของทาง L4 ด้วยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ VTR ของเราด้วยเชิญทางผู้ใหญ่ก่อนครับก็เป็นเราจะสร้างงานศิลปะดนตรีและซีรีส์ที่ก้าวไปสู่ระดับอินเตอร์ครับครับก็ส่วนในส่วนของเติร์กถือว่าเป็นตัวแทนของเอ็มโฟร์นะรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนที่เติร์กได้มีโอกาสร่วมงานเนี่ยถือเรียกได้ว่าเป็นเลเจนดารี่ของเมืองไทยเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่เวสป้าเอ้ยพี่โบ๊ทพี่โมดวิเลปานะจริงๆพี่โมดกับเติร์กนี่เราเคยทำงานกันตั้งแต่เด็กถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีโอกาสได้โคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับพี่ขออนุญาตพูดธุรกิจของเอ็มโฟร์แบบนี้หน่อยแบ่งโปรทีมบ้างครับมีงานบันเทิงด้านไหนกันครับจริงๆในส่วนของ M4 Entertainment เนี่ยเราค่อนข้างที่จะโฟกัสไปในเรื่องของการผลิตซีรีส์ละครนะครับซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยเรามีแผนที่จะขยายอาณาจักรในเรื่องของการทำภาพยนตร์ต่อในเรื่องของการทำซิทคอมแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรามีในส่วนในเรื่องของการที่ทำเพลงไม่ว่าจะเป็นของบอยแบนด์หรือว่าเกิร์ลกรุ๊ปเนี่ยก็มีออกมาให้เห็นผลงานผ่านหน้าผ่านตากันแล้วครับฝั่งพี่แม็กโฟร์ทีครับแม็กโฟร์ทีเราก็เน้นทั้งสองฝั่งเลยฝั่งหนึ่งก็คือศิลปินยุค90ยุค2000ที่เรารวมตัวกันหลายท่านมากๆจะมีผลงานดีๆออกมาแล้วรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่นะครับที่เราจะส่งเสริมและสนับสนุนต่อไปนะครับเปิดโอกาสให้กับทุกคนครับครับพี่โบ๊ทกับพี่โมดล่ะคะเป็นไงบ้างคะแล้วก็ช่วยทำเพลงให้ทันสมัยแล้วก็พยายามให้โคตรครับก็เผื่อตอนนี้ทำงานก็คือว่าแอบคิดแผนในหัวเผื่ออนาคตอาจจะเห็นแบบเป็นวงล็อกแต่ว่ามีแบบเพราะว่าหน้าหล่อที่สวยมาเต้นแจมเหมือนหน้าเราคอลแลบกันอะไรอย่างนี้เนาะใช่ครับค่ะจริงๆแอบนิดหนึ่งว่าค่อนข้างคาดหวังว่าเราอยากจะได้เพลงจากของทางแม็กโปรทีนเนี่ยมาประกอบซีรีส์ของเราเพราะว่าหลายเพลงเขาเนี่ยโอ้โหยอดวิวเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วก็เพราะด้วย
คิดว่าก็น่าจะมีโอกาสที่ให้พี่ๆเขาเนี่ยได้แต่งเพลงลงมาในซีรีส์ให้กับเรานะครับแล้วก็ในส่วนของทาง M4 เนี่ยเรื่องศิลปินเราจะผลักดันยังไงมิ้นก็จริงๆนะคะก็คือจริงๆแล้ว Mac 14เองนะคะก็มีศิลปินน้องใหม่เนาะหน้าใหม่ที่แบบเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะคะก็คือเราเนี่ยไม่ได้มีคือทาง Mac 14ไม่ได้มีเพลงแค่เหมือนสไตล์เดียวจริงๆแล้วทำได้ทุกสไตล์ทุกแนวเลยเหมือนกันค่ะของมิ้นเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยดูในการปรับบุคลิกเนาะแล้วก็เทรนนิ่งน้องๆที่อาจจะทำให้เหมือนสมัยนี้เนาะบางคนก็ต้องแบบอ๋อเต้นบ้างอะไรบ้างค่ะเราก็จะมาช่วยดูในการปรับบุคลิกอะไรต่างๆตรงนั้นค่ะก็ช่วยเรื่องสร้างสรรค์เรื่องภาพเรื่อง MV ต่างๆใช่ครับผมในส่วนของของพี่เองนะคะเราจะมีการคัมแบ็คผลงานเพลงด้วยไหมโอ้เร็วๆนี้มีแน่นอนค่ะร่วมมือกันทั้งทีแล้วศิลปินเบอร์แรกจะเป็นใครไปไม่ได้บอกเลยว่าได้เพลงจากพี่เวสป้าเพราะมาทำได้แบบเต้นด้วยไหมคะอุบไปก่อนมีหลายแนวเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะว่าทางแมคโฟนทีเนี่ยก็ทำหลากหลายสไตล์เนาะค่ะปีนี้มินก็วางแผนว่าอยากจะทำให้เป็นเหมือนวาไรตี้มากขึ้นให้เห็นหลายๆมุมของมินมากขึ้นในการกลับมาในครั้งนี้ค่ะพูดขนาดนี้ไม่ต้องอุบแล้วบอกไปเลยมีโอกาสไปเป็นพิธีกรกับศิลปินมีไหมคะมีแน่นอนมีแน่นอนค่ะแน่นอนได้เห็นอะไรแปลกใหม่นอกกรอบและหลากหลายเลยครับค่ะก็จริงๆเบื้องต้นตอนนี้ที่เราได้มีการจับมือกันนะครับทางของ Max 14เนี่ยเขาก็มีศิลปินอย่างที่มินพูดเมื่อสักครู่มีศิลปินในค่ายของเขาอยู่แล้วในส่วนของทาง M4 เนี่ยเรามีน้องๆบางท่านที่เป็นนักแสดงมีความเป็นนักแสดงมากกว่าศิลปินเราก็อยากจะผลักดันให้เขาสามารถร้องเพลงได้คือให้ครบวงจรทีเนี้ยทาง Max 14เนี่ยเขาจะค่อนข้างถนัดในเรื่องของความเป็นร็อกแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกเลยว่าเพลงร็อกเนี่ยก็ยังเป็นที่นิยมอยู่สามารถใส่ในซีรีส์ได้สามารถออกซิงเกิลได้แล้วก็ยังเป็นที่ฮอตฮิตอยู่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นน้องๆจาก M4 Entertainment เนี่ยที่เราอยากจะผลักดันให้พี่ๆเขาพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็ศักยภาพครับแล้วก็ส่วนน้องๆรุ่นใหม่นะคะถ้าอยากจะเป็นศิลปินมีให้ออดิชั่นแน่นอนค่ะจริงๆก็จริงๆสามารถใครที่มีใจรักทักก็สามารถส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอเราร่วมกันแล้วเนี่ยมันไม่จำกัดนะคะแบบความฝันเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตไม่มีคำว่าอายุเท่าไหร่แค่คุณแบบอยากจะเป็นและคุณมั่นใจคุณส่งเข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวเราจะรอคุณค่ะและสิ่งสำคัญก็คือสัญญานะครับกับส่วนแบ่งของเราเป็นระดับเป็นแบบสากลซึ่งเป็นธรรมที่สุดครับครับฝากช่องทางการติดตามเชิญทางพี่ๆก่อนได้เลยครับก็ติดตามทางเพจนะครับของ Mac 14แล้วก็ติดตามทางช่องทางช่อง YouTube ช่องต่างๆทุกเครือข่ายของโซเชียลได้เลยครับครับก็ในส่วนของ M4 Entertainment นะครับขอฝาก YouTube M4 Entertainment ฮะ Facebook แล้วก็ IG M4 Entertainment ครับค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณ